เราต้องไปแล้วนะครับตอนนี้เก่งรู้แล้วว่าเก่งสำคัญสำหรับคุณมากแค่ไหนกลับคืนร่างเดิมได้แล้วคุณช่วยเดินไปจากชีวิตเก่งกับแม่ได้ไหมว่าไงนะที่ผ่านมาเก่งกับแม่มีความสุขที่สุดในโลกจนวันที่คุณเข้ามาถ้าพ่อกับแม่กลับร่างคืนกันเมื่อไหร่พ่อจะเดินออกไปจากชีวิตเก่งเองเก่งเกิดมาเก่งไม่เคยรู้สึกว่าเก่งอยากมีพ่อเลยแต่วันนี้เก่งอยากมีพ่อที่สุดในโลกเลยวันแล้วนะแม่พ่อไม่เห็นโทรมาไม่เห็นแชทมาไม่เห็นส่งข่าวมาให้เราบ้างเลยอ่ะนี่ถ้าพี่มนัสไม่บอกว่าพ่อเคลียร์ปัญหาจนเสร็จแล้วเราคงไม่รู้อะไรเลย
รอพ่อเขาอะรอได้แต่อย่ารอแล้วเครียดอย่างนี้สิลูกนี่ขนาดเก่งรอแค่8วันนะเก่งยังรู้สึกแย่ขนาดนี้เลยต้องแม่รอมาตั้ง20ปีอะแม่คงเจ็บมากแน่ๆแค่คิดนะเก่งก็รู้สึกเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วอะ แล้วพ่อไปคราวนี้แม่ไม่โกรธหรอไม่โกรธหรอกลูกแต่จําแม่จําว่าครั้งหนึ่งเขาเคยยอมแลกชีวิตของเราให้กับเราทั้งสองคนนะลูกนะไม่เอาหน้าอย่าทำหน้าอย่างนี้สิเดี๋ยวพ่อเขากลับมาแม่ไปทำงานนะยิ้มหน่อย เดี๋ยวพ่อเขาก็มาเก่งคุณพยักษ์ส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่ามัวอย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมพอพูดแล้วมันก็คิดแล้วยิ่งคิดมันก็ยิ่งเครียดเก่งอยากลืมเขาจะได้ไม่เจ็บเก่งพี่อยู่ในวินาทีที่คุณพยักษ์เสี่ยงตายเพื่อช่วยเก่งกับนภินนะเชื่อพี่ยังไงคุณพยักษ์ก็ต้องกลับมานี่ทำอะไรอยู่หรอทำยังไงเธอถึงจะรักกันบ้าไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่นี้พี่ก็รักจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งหมายถึงว่าเก่งกำลังเขียนบทหนังเรื่องทำยังไงเธอถึงจะรักกันคิดไปถึงไหนเงียบเลยไม่ต้องเงียบหรอกนี่เก่งว่าจะชวนหมดมาเป็นพระเอกหนังอยู่พอดีถ้าได้เก่งเป็นนางเอกนะพี่จะรีบรับเล่นเลยเก่งจะได้เป็นทั้งนางเอกในหนังแล้วก็นางเอกในหัวใจพี่ด้วยเวอร์ไปเปล่าแล้วรับปากเก่งแล้วห้ามเบี้ยวนะเก่งไม่มีค่าตัวให้ด้วยค่าตัวเนี่ยพี่ไม่เอาหรอกขอแค่เก่งชื่นใจพี่ฟอดใหญ่ๆก็พอแล้วไม่ขอบคุณนะคะแล้วนี่ตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ค่อยตอบกันเลยเก่งไปทำงานดีกว่าจะเอายังไงเธอก็ไม่บอกให้เป็นพี่น้องหรือเพื่อนก่อนก็ไม่บอกให้เข้าใจจะให้ฉันตัดสรู้คิดเอาเองหรือไงอึดอัดไปทั้งใจให้เป็นอะไรช่วยบอกเองผมไม่รู้ว่าผมชอบคุณตอนไหนแต่ที่ผมรู้คือผมไม่มีวันกลับไปเป็นพี่ชายคุณได้อีกแล้วผมไปจากชีวิตเก่งก็ได้เชิญครับคุณต้องเอาผมลงไปกองกับพื้นให้ได้ก่อนหรือเมื่อคุณล้มผมไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาขวางผมเลยนะผู้หมวดแต่หมวดก็เลือกที่จะถอยได้นี่เรื่องหัวใจใครเขาจะยอมกันฮะลองเป็นฉันดูไหมก็แค่อยากรู้ว่าใจจะตรงกันบ้างไหมพี่รักเก่งเก่งมีผู้ชายในฝันแค่คนเดียวแค่จะรู้ว่าฉันนั้นห่วงเธอมากแค่ไหนเปลี่ยนไป
เก่งรักพี่มากเหมือนที่หัวใจพี่มันบอกว่ามันชอบเก่งไงพี่จะรอนะรออะไรคะรอวันที่จะได้แต่งงานกับเก่งไงนับตั้งแต่วันนี้เก่งจะไม่รอคุณอีกเก่งจะไม่สนใจคุณอีกคอยดูยังหมดหวังสิลูกดูทำหน้าเขาไม่เอาอ่ะแม่เก่งจะไม่หวังลมๆแรงๆอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรไหนยิ้มสิไปทำกับข้าวกินกันดีกว่ายิ้มตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะสายไปหรือเปล่าเนาะให้พ่อเข้าไปหน่อยได้ไหมลูกพ่อหิวมีอะไรให้พ่อกินบ้างอ่ะเก่งไม่ได้อนุญาตให้คุณกลับมาอยู่ที่นี่ซะหน่อยพ่อขอโทษจริงๆนะที่พ่อกลับมาช้าน่ะคือพ่อต้องไปเคลียร์ปัญหาของภาคีแล้วก็รื้อองค์กรใหม่ทั้งระบบเลยแล้วก็ต้องไปเคลียร์เรื่องคดีอะไรต่ออะไรอีกโอนหุ้นต่างๆแล้วก็ส่งต่อตำแหน่งของประธานองค์กรพยัคฆ์ติดปีกให้กับณัฐพลตอนนี้พ่อไม่ได้เป็นมาเฟียแล้วนะลูกนะเปิดประตูให้พ่อเข้าไปหน่อยได้ไหมลูกคือพ่อหิวมีอะไรพ่อทานไหมลูกแล้วเก่งอนุญาตสักคำหรือยังว่าจะให้พ่อกลับมาอยู่ที่นี่อ้าวลูกแล้วพ่อจะไปอยู่ที่ไหนล่ะรีบพ่อมาแต่ตัวเลยนะบ้านเบิร์นพ่อขายไปหมดแล้วเนี่ยดูสิมีแค่นี้เลยก็เก่งก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนั่นคือปัญหาของพ่อไม่ใช่ปัญหาของเก่งพินคุณช่วยผมหน่อยสิเอ้าก็บ้านหลังนี้ก็ถือเป็นบ้านของเก่งใครจะไปใครจะมาใครจะอยู่ก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเก่งใช่ไหมลูกเก่งลูกพ่อยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาอยู่กับคนสองคนที่พ่อรักที่สุดในโลกนี้นั่นก็คือเก่งกับแม่นะแล้วพ่อสัญญานะว่าพ่อจะไม่ทิ้งลูกเก่งกับแม่ไปไหนอีกเลยให้โอกาสพ่อนะให้พ่อกลับมาได้ทำหน้าที่พ่อของลูกแล้วก็สามีที่ดีของแม่เขานะก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วชีวิตของพ่อเขาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเก่งคนเดียวแล้วนะเก่งลูกพ่อเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายมากมีตรงไหนให้พ่อนอนพ่อก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวถ้าจะให้พ่อกางเต็นท์นอนในสนามหญ้าพ่อก็ทำได้ลูกหรือว่าถ้ามีห้องเก็บของว่างๆพ่อนอนที่นั่นก็ได้เก่งพ่อแน่ใจหรือเปล่าตอนนี้พ่อไม่ใช่มาเฟียผู้ยิ่งใหญ่พ่อจะมาชี้นิ้วสั่งใครเขาไม่ได้แล้วนะพ่อต้องทำงานให้เป็นแล้วพ่อทำอะไรเป็นบ้างเป็นบททุกอย่างเลยทำสวนทำงานบ้านทำกับข้าวขับรถก็ได้เป็นยามเฝ้าหน้าบ้านก็ได้เป็นบอดี้การ์ดยิ่งเก่งใหญ่เลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อยังไม่เคยทำแต่พ่อมั่นใจว่าพ่อเป็นได้ดีที่สุดเลย
ป็นอะไรคะเป็นพ่อที่ดีพ่อเป็นพ่อที่ดีได้นะสัญญาจากใจลูกนะลูกให้โอกาสพ่อกลับมาอยู่กับครอบครัวของเรานะบ้านกันไปค่ะทำไมไม่รู้ตัวเลยสักทีเธอหรือว่าเธอไม่คิดจะสนใจทำเท่าไรก็เป็นแค่เพื่อนที่ห่วงใยมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยก็มันทั้งดึกทั้งอัดจะเอายังไงเธอก็ไม่บอกให้ทำไมต้องเป็นเธอ